เดี๋ยววันนี้เรามาปักชําต้นเก๊กฮวยกันนะคะเก๊กฮวยหรือต้นดอกเก๊กฮวยสีเหลืองๆที่เรามาตากแดดแล้วต้มหรือต้มสดๆทั้งดอกเลยก็ได้นะคะตอนนี้ต้นเขาแก่มากแล้วเราก็เลยต้องตบแต่งกิ่งนะคะกิ่งนี่เราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะมาปักชําแช่น้ําใช้เวลาแค่10กว่าวันก็รากงอก30วันก็ปลูกได้แล้วค่ะอันนี้เป็นเหลืองๆนะคะเราก็เด็ดออกเอาใบออกนะคะเพื่อจะได้ลดการคายน้ำของเขาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ตัดกิ่งสักเป็น2กิ่งนะคะแล้วก็ริใบออกค่ะให้เหลือประมาณยอดสัก 3-4 ใบ 5 ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้อยที่สุดอันนี้กิ่งแก่มากแล้วนะคะใช้ได้ถ้าอ่อนไปจะไม่ขึ้นค่ะอันนี้จะอ่อนไปนิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะมันเป็นยอดแต่ก็ใช้ได้ค่ะลองดูไม่เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ริใบออกหน่อยเนี่ยค่ะกิ่งจะงอหน่อยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเอาอีกกิ่งนึงกิ่งนี้ก็โอเคสมบูรณ์นะคะกิ่งไม่ใหญ่ไม่เล็กมากเนี่ยค่ะต้นเขาแก่แล้วเขาไม่มีดอกแล้วเราก็ต้องมาบำรุงใหม่เราก็ต้องตัดกิ่งออกอีกแล้วนะคะเราก็ไม่ทิ้งกิ่งค่ะอันนี้คือกิ่งยาวมากนี่กิ่งสมบูรณ์นะคะเราก็ไม่ตัดเก็บเข้าไว้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะออกเหลืองๆหน่อยแล้วอันนี้คือกิ่งที่แช่อันเก่านะคะ30วันแล้วมีรากนิดเดียวค่ะสิ่งที่เราทำก็คือน้ำประปาต้องเป็นน้ำประปาที่รองไว้แล้วประมาณ1อาทิตย์จะดีที่สุดนะคะหรือก็สัก 2-3 วันไม่ใช้โดยตรงนะคะเพราะลดคลอรีนค่ะแล้วก็ปักลงไปเลยในแก้วน้ำอันนี้จะเป็นกิ่งใหญ่หน่อยนะคะถ้ากิ่งใหญ่ก็จะใส่น้ำในแก้วเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไว้ในร่มแสงผ่านถึงนะคะแต่นี้เดี๋ยวอาจจะเอาอะไรมาห่อข้างหน้าหน่อยนึงเพราะว่าปักแก้วมันกว้างเกินไปเดี๋ยวมันจะดูดความร้อนเยอะแล้วกิ่งจะไม่เป็นรากค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่ทำไว้นี่30วันพอดีค่ะรากเขาก็แตกนะคะอันนี้อยู่ในขวดแก้วขวดแก้วจะงอกง่ายสุดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะงอกแล้วเขาจะงอกแต่ประมาณ10กว่าวัน11 12วันเขาก็งอกแล้วค่ะอันนี้ต้นหนึ่งนี่ก็งอกนิดเดียวงอกกิ่งเล็กๆอันนี้งอกเยอะหน่อยอันนี้ปลูกได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะรากเขาจะยาวมากแล้วกิ่งจะเล็กหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสมบูรณ์ค่ะแต่กิ่งนี้มีรากเล็กๆรากเดียวแช่ไว้อีกได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกนะคะทำง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมก็คือมีดินกับมะพร้าว1ส่วนดินถุงเป็นดินถุงก้ามปูก็ได้ค่ะอย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วรดน้ำวันละครั้งพอนะคะอยู่ในที่ลำไรค่ะอย่าเพิ่งออกแดดพอต้นเขาสัก15วันถึง20วันค่อยเอาออกแดดครึ่งวันได้ค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูไม่ต้องใส่น้ำยาเร่งรากเลยค่ะแล้วเราจะได้ต้นเก๊กฮวยเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ใบใหญ่มากเลยขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมอันนี้ก็เอาลงกระถางแล้วนะคะถึงเวลาแล้ว30กว่าวันแล้วเราต้องลงกระถางค่ะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นน้องเขาก็ชะงักในการโตเพราะรากเขาสมบูรณ์เกินไปแล้วนะคะเหมือนกับรากเขาต้องการดินแล้วเราก็เอามาลงกระถางอย่างนี้นะคะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยใบก้ามปูนะคะกระสอบละ20บาทข้างบนนี่ก็ใส่แกบอันนี้เป็นแกบที่ตากแห้งนะคะที่ผสมขุยมะพร้าวอันนี้ก็จะมีเพียนิดนึงไม่ต้องกลัวค่ะที่เราเพาะนี่นะคะแล้วต้นเขาไม่สวยงามเดี๋ยวเรามาตกแต่งใหม่ได้เนี่ยนะคะนี่ก็เอาไม้ค้ำไว้หน่อยนึงแล้วก็เอาลวดสีผูกไว้เพราะว่าทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนในเดือนเดียวก็จะมีหลายฤดูนะคะก็ต้องทำอย่างนี้ไว้แต่รับรองพอน้องฟื้นตัวก็สวยค่ะเรามาตกแต่งอีกทีใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแต่ตอนนี้ก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ10วัน15วัน
ตีซักประมาณ 15-20 วันไว้ในร่มแดดอันไรนะคะแดดลำไรเท่านั้นนะคะแล้วถึงเวลานั้นก็เอาตักออกแดดครึ่งวันได้ที่พอ20วันไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ15-15-15ไม่ต้องเยอะนะคะต้นเท่านี้ก็ประมาณสัก10เม็ดก็พอค่ะอย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวต้นช็อกค่ะช็อกปุ๋ยก็รดน้ำวันละครั้งพอนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งแตกใบใหม่ไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยคือขาดสารอาหารนะคะเพราะมาจากต้นที่เราต้องตกแต่งใหม่เป็นต้นแก่นะคะเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวอีกแก้วอีกใบหนึ่งที่เพาะไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตทีหลังนะคะว่าเป็นยังไงมั่งตอนนี้ก็ได้น้องมา1 2 3กิ่งค่ะเพราะว่าเพาะไว้หลายกิ่งเอามาให้ดูแค่2กิ่งอันนั้นนะคะตอนนี้ก็จะได้กิ่งไม่สมบูรณ์มากแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใช้เวลาหน่อยอาการปลูกต้นไม้แต่รับรองเดี๋ยวสวยค่ะขอบคุณค่ะ